Hello, everyone. May I introduce myself? My name is Pim. Today, we are going to learn verb to be. สวัสดีค่ะสมาชิกทุกคนนะคะในกลุ่ม I love English นะคะวันนี้ก็ขอนำเสนอสมาชิกในเรื่องของการใช้verb to be นั่นเองนะคะ verb to be เนี่ยก็คือกริยาช่วยนั่นเองนะคะซึ่งได้นำมาเสนอเป็นเรื่องแรกนะคะก็เนื่องจากว่า verb to be เนี่ยนะคะใช้เยอะเลยทีเดียวในการสื่อสารนะคะซึ่งก็เล็งเห็นว่าน่าจะนำมาเรียนรู้กันก่อนนะคะเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานเนี่ยมาแต่งประโยคนั่นเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็น3การเวลานะคะก็คือการเวลาแรกเนี่ยนะคะก็คือ present นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วการเวลาที่2ก็คือ past นะคะก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองและเหตุการณ์ที่3นะคะก็คือ future ก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะซึ่งเราจะนำ verb to be นะคะมาใช้ในเหตุการณ์เหล่านี้นะคะในการพูดในเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะอดีตและก็อนาคตนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่า verb to be เนี่ยมีอะไรบ้างและแปลว่าอะไรนะคะแต่นะคะเราต้องมาเรียนรู้ประธานกันก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจาก verb to be เนี่ยจะต้องใช้คู่กับประธานนั่นเองนะคะประธานในภาษาอังกฤษก็คือ subject นะคะซึ่งแปลว่าประธานเรามาดูประธานตัวแรกนะคะก็คือ I นะคะประธานนี้อ่านว่า I นะคะแล้วก็ประธานI เนี่ยนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้คู่กับ am นะคะคำนี้อ่านว่า am ซึ่งแปลว่าเป็นก็ได้อยู่ก็ได้คือก็ได้นะคะให้เลือกแปลแบบใดแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะว่าเรากำลังพูดหมายถึงอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต I เนี่ยนะคะประธาน I ตรงนี้นะคะจะใช้คู่กับ was นั่นเองนะคะอ่านว่า wasนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะประธาน I ตรงนี้จะใช้คือ will be นะคะ I will be will นะคะก็แปลว่าจะแล้วก็ be เนี่ยเขาเป็น verb to be นะคะใช้คู่กันเพื่อเป็น verb to be ในรูปอนาคตนั่นเองนะคะแปลว่าจะเป็นก็ได้จะอยู่ก็ได้จะคือก็ได้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราพูดนะคะประธานกลุ่มที่2นะคะก็คือ you ซึ่งแปลว่าคุณหรือพวกคุณก็ได้ we แปลว่าพวกเรา they แปลว่าพวกเขาและประธานสามารถเป็นประธานพหูพจน์ได้เช่นกันคำว่าพหูพจน์ก็คือ2คน2สิ่ง2อย่างขึ้นไปนั่นเองนะคะและตัวอย่างตรงนี้ก็คือเช่น those students นะคะก็แปลว่านักเรียนเหล่านั้นนั่นเองนะคะซึ่งประธานกลุ่มนี้จะใช้คู่กับ are นั่นเองนะคะซึ่ง are เนี่ยจะใช้ในกรณีที่เหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองหรือ presentตรงนี้นะคะซึ่ง are เนี่ยนะคะแปลว่าเป็นก็ได้อยู่ก็ได้นะคะคือก็ได้ซึ่ง3ความหมายนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เวลาเราพูดใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นเหตุการณ์ใน อดีตนะเขาก็ใช้ were นะคะคำนี้อ่านว่า were ก็แปลว่าเป็นก็ได้อยู่ก็ได้คือก็ได้นะคะแล้วก็เหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเขาก็ใช้ will be นะคะเหมือนประธาน I เลยนะคะ will be ต่อไปเรามาดูประธานกลุ่มสุดท้ายกันนะคะก็คือ he ซึ่งแปลว่าเขา she ซึ่งแปลว่าหล่อน it ซึ่งแปลว่ามันนะคะแล้วก็ประธานเป็นเอกพจน์นะคะเช่นชื่อคนก็ได้เช่น money นะคะคุณ money หรือประธานเอกพจน์นะคะเอกพจน์เนี่ยก็คือคนสัตว์สิ่งของสิ่งเดียวอันเดียวคนเดียวเช่นนะคะ that man เนี่ยนะคะผู้ชายคนนั้นก็คือผู้ชายคนเดียวนะคะเป็นประธานเอกพจน์นั่นเองเขาจะใช้คู่กับ verb to be ก็คือ is นั่นเองนะคะซึ่งก็แปลว่าเป็นก็ได้อยู่ก็ได้คือก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเหตุการณ์ถ้าเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็เขาจะใช้ was นะคะ was เหมือนตัว I เลยเหมือนประธาน I เลยใช่ไหมคะก็คือ was
ซึ่งแปลว่าเป็นก็ได้อยู่ก็ได้คือก็ได้และสุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะเขาก็ใช้ will be เหมือนกันเลยซึ่งจะสังเกตเห็นว่าประธานทุกตัวเลยตรงนี้นะคะถ้าพูดถึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตจะใช้ will be นะคะนี่ก็คือรูปแบบนะคะรูปแบบการใช้Verb to be นั่นเองนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพูดในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็ใช้ตรงนี้ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะก็ใช้ verb to be เหล่านี้นะคะตามที่ได้กล่าวไปแล้วและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็จะใช้คำเดียวเลยก็จำง่ายขึ้นใช่ไหมคะว่าประธานทุกตัวจะใช้ will be นั่นเองนะคะนี่ก็คือรูปแบบนะคะก็อยากให้สมาชิกนะคะเรียนรู้รูปแบบเหล่านี้นะคะเพื่อนำไปสร้างประโยคนำรูปแบบตรงนี้ไปปรับแต่งประโยคนะคะเพื่อใช้สนทนากับชาวต่างชาติได้นั่นเองได้อย่างถูกต้องนะคะชัดเจนแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างในการใช้ verb to be เหล่านั้นนะคะมาแต่งประโยคบอกเล่ากันเลยนะคะนี่ก็คือ example นะคะอ่านว่า example นะคะหรือนะคะถ้าเป็นอเมริกันพูดคนอเมริกันพูดเขาก็จะพูดว่า example นะคะซึ่งแปลว่าตัวอย่างนั่นเองส่วนคนอังกฤษก็จะออกเสียงเป็น example นะคะคนอเมริกาคือ example อย่างนี้นะคะซึ่งแปลว่าตัวอย่างนั่นเองเรามาดูประโยคแรกกันเลยนะคะก็คือถ้าประธานเป็น I นะคะก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะประธานเป็น I เนี่ยคู่กับ verb to be คืออะไรคะก็คือ am นั่นเองนะคะก็คือ I am ตรงนี้ก็คือ a teacher นะคะ I am a teacher ซึ่งแปลว่าฉันนะคะเป็นครูนั่นเองอันนี้ก็คือประโยคบอกเล่านะคะก็เราก็ไปบอกเขานะคะว่าฉันเป็นครูนะคะ I am a teacher นะคะหรือนะคะอันนี้ก็คือตัวย่อของ I am นะคะเราสามารถพูดได้ว่า I'm นะคะ I แล้วก็เมิดนิดเดียวนะคะก็คือ I'm นะคะ I'm a teacher นะคะเราก็เลือกพูดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพูดสั้นขึ้นมาแล้วก็ I'm a teacher นะคะหรือเราก็พูดว่า I am a teacher ก็ได้นะคะก็แปลว่าฉันเป็นครูนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างประโยคแรกนะคะในประโยคบอกเล่านะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็แสดงว่าฉันเป็นครูในณปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะมาดูประโยคที่สองนะคะถ้าประธานเป็น we นะคะ verb to be ที่ตามมาเนี่ยคืออะไรคะประธานเป็น we เนี่ยนะคะเขาจะใช้คู่กับ are นั่นเองนะคะ are ตรงนี้นะคะก็คือเช่น we are doctors นะคะสมาชิกจะเห็นว่านะคะจะเติมตัว s ด้วยให้คำว่า doctor ซึ่งแปลว่าหมอเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากว่าประธานแปลว่า we อ่านว่า we ซึ่งแปลว่าพวกเราใช่ไหมคะเป็นบ่งบอกว่าเป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะพวกเราก็หมายถึง2คนขึ้นไปดังนั้นเราต้องทำให้คำนามนี้เขาเรียกว่าคำนามนะคะสอดคล้องกับประธานแล้วล่ะค่ะดังนั้นการจะทำให้คำนามตรงนี้นะคะเป็นพหูพจน์สอดคล้องกับประธานเราต้องเติม s นะคะ s s เนี่ยนะคะตรงคำว่า doctor ซึ่งแปลว่าหมอแล้วล่ะค่ะเพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบในการพูดนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่ s เวลาเราพูดเนี่ยคนต่างชาติก็เข้าใจเรานะคะแต่นะคะเราก็เรียนรู้นะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมคะก็เรียนเพื่อให้พูดถูกต้องตามรูปแบบของเขาใช่ไหมคะก็คือ we are doctorsนะคะก็คือแปลว่าพวกเรานะคะเป็นหมอนั่นเองซึ่ง are เนี่ยเป็นรูปปัจจุบันก็แสดงว่าพวกเราเป็นหมอณตอนนี้นะปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก็คือตัวย่อของ we are นะคะ we are เราสามารถอ่านได้ว่า we are นะคะชัดๆแต่นะคะเราต้องพูดเร็วๆนะคะก็ we are ก่อนก็ได้แล้วก็เร็วๆขึ้นไปเป็น we are
นะคะ we are doctors นั่นเองนะคะ we are doctors ซึ่งแปลว่าพวกเราเป็นหมอนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะนี่คือรูป verb to be นะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปนะคะเรามาดูประโยคที่3กันประธานเป็น she นะคะ she ซึ่งแปลว่าหล่อนเนี่ยนะคะจะใช้คู่กับ verb to be คือ is นั่นเองนะคะเช่นนะคะตัวอย่างของประโยคเช่น she is prettyนะคะ she is pretty ก็แปลว่าหล่อนสวยนะคะหล่อนสวยนี่ก็คือลักษณะนี้ก็คือตัวอย่างของการพูดย่อของ she is นะคะอ่านว่า she's นะคะ she's pretty นะคะ she's pretty ก็แปลว่าหล่อนสวยนั่นเองนะคะก็ให้สมาชิกเลือกพูดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะจะเป็น she is pretty ก็ได้หรือ she's pretty นะคะก็แปลว่าหล่อนสวยเช่นกันนะคะนี่ก็ is เนี่ยนะคะเป็นรูปแบบในของ verb to be ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมคะก็แสดงว่าตอนนี้นะคะหล่อนสวย she is pretty หล่อนสวยนะคะเรามาดูประโยคตัวต่อไปเลยนะคะก็คือถ้าประธานเป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะในที่นี้ก็คือ that man นะคะ that man เนี่ยแปลว่าผู้ชายคนนั้นก็มีผู้ชายคนเดียวใช่ไหมคะเมื่อประธานเป็นเอกพจน์นี่ก็คือ verb to be ในรูปอดีตนะคะสมาชิกท่านไหนที่จำไม่ได้ก็กลับไปดูรูปแบบได้เลยนะคะเมื่อประธานเป็นเอกพจน์นะคะ verb to be ที่ตามมาเนี่ยในรูปอดีตนะคะตรงนี้ก็คือ was นั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของประโยคเช่น that man was handsome นะคะ that man was handsome ก็แปลว่าผู้ชายนะคะคนนั้นหล่อหรือผู้ชายคนนั้นเคยหล่อนั่นเองแล้วก็แปลแบบนี้ได้นะคะเราจะได้เข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็แสดงว่าตอนนี้เขาคงไม่รอแล้วใช่ไหมคะก็คือผู้ชายคนนั้นเคยรอนั่นเองเรามาดูประโยคต่อไปกันเลยนะคะนี่ก็คือกรณีที่ประธานเป็นพหูพจน์นะคะเช่น these books นะคะ these books นะคะคำนี้อ่านว่า book นะคะไม่ใช่ book นะคะแต่ออกเสียงลักษณะมีสระเอด้วยนั่นเองนะคะก็อ่านว่า book นะคะ books these books ก็แปลว่าหนังสือเหล่านี้นะคะตรงนี้นะคะใส่ตัว s ตรงสีแดงตัว s เนี่ยนะคะตัว s เนี่ยนะคะเติม s ให้เขาไปด้วยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า these เนี่ยนะคะแปลว่าเหล่านี้ซึ่งความหมายเขาก็บอกเลยว่าเป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะดังนั้นหนังสือก็ต้องทำให้เป็นพหูพจน์ด้วยเช่นกันนะคะก็ให้สอดคล้องกันนะคะก็เลยเป็น these books นะคะ these books ก็แปลว่าหนังสือเหล่านี้นะคะเมื่อประธานเป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะแปลว่าหนังสือเหล่านี้ก็หนังสือหลายเล่มใช่ไหมคะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะถ้าเป็นประธานพหูพจน์ใช้ were นั่นเองนะคะ were เช่นตัวอย่างของประโยคนะคะเช่น these books were on the table yesterday นะคะ these books were on the table yesterday ก็แปลว่าหนังสือเหล่านี้นะคะอยู่บนโต๊ะเมื่อวานนี้นั่นเองแสดงว่าเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในอดีตเราใช้ were นะคะในกรณีที่ประธานเป็นเหตุพหูพจน์นั่นเองนะคะเรามาดูประโยคสุดท้ายเลยนะคะในประโยคในการแต่งประโยคบอกเล่านะคะก็คือเมื่อประธานเช่นประธานเป็น he นะคะ he แล้วก็นี่ก็คือ verb to be ในรูปอนาคตนั่นเองนะคะก็คือ he will be ใช่ไหมคะนี่ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าได้กล่าวไปแล้วว่าประธานทุกตัวนะคะถ้าพูดถึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตใช้ will be ใช่ไหมล่ะคะเช่นนะคะก็คือ he will be a soldier คำนี้อ่านว่า soldier นะคะ soldier tomorrow นะคะ he will be a soldier tomorrow ก็แปลว่าเขานะคะเขาจะเป็นทหารวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ
ส่วนตัวย่อของเขานะคะส่วนประโยคย่อเราสามารถพูดได้ว่าจาก he will be เนี่ยนะคะอ่านว่า he'll นะคะคำนี้อ่านว่า he'll be นะคะ he'll be a soldier tomorrow นะคะ he'll be a soldier tomorrow นั่นเองก็แปลว่าเขานะคะจะเป็นทหารวันพรุ่งนี้นั่นเองส่วนประโยคนี้นะคะไม่มีตัวย่อก็เลยไม่ได้แสดงให้สมาชิกดูนะคะโทษทีนะคะไม่ใช่ประโยคสุดท้ายนี่คือประโยคสุดท้ายท้ายสุดจริงๆเลยนะคะในการแต่งประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะเมื่อประธานเป็น they นะคะซึ่งแปลว่าพวกเขาเมื่อเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ใช้ will be ใช่ไหมคะ will be เช่นนะคะ they will be lawyersnext week คำนี้นะคะอ่านว่า lawyer นะคะเน้นๆชัดๆ lawyer นะคะก็คือแปลว่าทนายความนั่นเองนะคะ lawyer ต้องเติม s ตรงนี้แล้วล่ะค่ะต้องเติม s ที่ lawyer แล้วนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสมาชิกจะสังเกตได้ว่า they ซึ่งแปลว่าพวกเขาใช่ไหมคะบ่งบอกว่าเป็นเอกพจน์เป็น2คนมี2คนขึ้นไปดังนั้นคำนามตรงนี้นะคะต้องให้สัมพันธ์กับประธานก็ต้องทำให้เป็นพหูพจน์ด้วยเช่นกันแล้วล่ะค่ะก็เลยการเติม s นั่นเองนะคะก็เลยได้เป็น lawyers นะคะก็ได้เป็น they will be lawyers next week นะคะก็แปลว่าพวกเขาจะเป็นทนายความสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประโยคนะคะในการอ่านตัวย่อนะคะก็คือคำนี้นะคะthey will be เนี่ยนะคะตัวย่อของเขาก็เขียนลักษณะนี้เขาจะอ่านว่า they'll นะคะ they แล้วก็ all นั่นเองนะคะแบบช้าๆก็คือ they all แล้วก็เราต้องพูดเร็วๆใช่ไหมล่ะคะก็เป็น they'll นะคะ they'll be นะคะ they'll be lawyers next weekThere'll be lawyers next week นั่นเองนะคะ There'll be lawyers next week ก็แปลว่าพวกเขานะคะจะเป็นทนายความสัปดาห์หน้านั่นเองนี่ก็คือประโยคทั้งหมดนะคะตัวอย่างประโยคทั้งหมดในการแต่งประโยคบอกเล่านะคะในการใช้ verb to be นะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะมีทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือ2ประโยคนี้นะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนี่ก็คือ2ประโยคนี้นั่นเองนะคะก็ให้สมาชิกเรียนรู้รูปแบบการสร้างประโยคเหล่านี้ไปแล้วก็ลองหัดนะคะลองหัดแต่งประโยคเหล่านี้นะคะแล้วก็ลองพูดลองออกเสียงดูนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกนะคะในเพื่อนำไปสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างชัดเจนถูกต้องและเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะเราก็มาดูประโยคกันต่อเลยนะคะนี่ก็คือประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะก็คือnegative sentence นะคะซึ่งแปลว่าประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะซึ่งก็ใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะ present นะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วนะคะก็คือ past แล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็คือ future นะคะซึ่งสถานทั้ง3สถานการณ์นี้นะคะเราจะใช้แต่งประโยคปฏิเสธกันนั่นเองนะคะเรามาดูประธานตัวแรกนะคะก็คือ subject เนี่ยซึ่งแปลว่าประธานนะคะก็คือประธานแรกก็คือ I นะคะ I ในเมื่อทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราก็เติม not นะคะเติม not หลัง verb to be นั้น be นั่นเองนะคะก็เป็น am notนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเราก็พูดว่า was not นั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวย่อของคำว่า was not ก็คือ wasn't นะคะ wasn't นั่นเองนะคะก็แปลว่าไม่นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในอนาคตเราก็ใช้คำว่า will not beนะคะอันนี้ก็คือ will not be นะคะอันนี้ก็คือใช้กับประธาน I
นะคะแล้วก็ประธานกลุ่มต่อไปอ่ะโทษทีนะคะนี่ก็คือตัวย่อของ will not อ่านว่า won't be นั่นเองนะคะซึ่งก็แปลว่าจะไม่เป็นจะไม่อยู่จะไม่คือนั่นเองนะคะเพราะว่าคำว่า will เนี่ยแปลว่าจะนะคะต่อไปประธานกลุ่มที่2 you แปลว่าคุณนะคะ we แปลว่าพวกเรา they แปลว่าพวกเขาหรือประธานเป็นเอกพหูพจน์นะคะเช่น those students นะคะแปลว่านักเรียนเหล่านั้นนะคะซึ่งประธานกลุ่มนี้นะคะการจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธในรูปปัจจุบันเนี่ยก็คือ are not นั่นเองและก็รูปย่อของเขาก็คือ aren't นะคะอ่านว่า aren't แล้วก็ถ้าเป็นกรณีเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยก็คือ were not นั่นเองและรูปย่อของ were not ก็คือ weren't นะคะ weren't แล้วก็ประธานทั้งหมดเหล่านี้นะคะเมื่อจะพูดในกรณีที่เป็นอนาคตนะคะในรูปปฏิเสธก็ใช้เหมือนกันเลยนะคะก็คือ will not be หรือตัวย่อก็คือ won't be นั่นเองนะคะประธานกลุ่มที่3นะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือ he ซึ่งแปลว่าเขา she ซึ่งแปลว่าหล่อนนะคะ it ซึ่งแปลว่ามันแล้วก็ประธานสามารถเป็นชื่อคนก็ได้นะคะเช่น money นะคะคุณ money แล้วก็ประธานเป็นเอกพจน์นะคะเช่น that man ซึ่งแปลว่าผู้ชายคนนั้นนะคะซึ่งการจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือ is not นะคะแล้วก็นี่ก็คือตัวย่อของเขานะคะก็คือ isn't นะคะแล้วก็การกล่าวถึงนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงมาแล้วในอดีตนะคะก็คือ was not แล้วก็นี่คือตัวย่อของเขานะคะก็คือ wasn't นะคะแล้วก็ส่วนอนาคตนะคะก็เหมือนกันเลยก็คือ will not beหรือ won't be นั่นเองนะคะนี่ก็คือโดยภาพรวมนะคะเป็นรูปแบบของการแต่งประโยคปฏิเสธในการใช้ verb to be นะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเราไปดูตัวอย่างการแต่งประโยคปฏิเสธเหล่านี้กันเลยนะคะขอบคุณค่ะเรามาดูตัวอย่างของประโยคปฏิเสธกันเลยนะคะคำว่าตัวอย่างภาษาอังกฤษก็คือ example นะคะแปลว่าตัวอย่างเรามาดูประโยคแรกกันเลยนะคะเมื่อประธานเป็น I นะคะทำเป็นประโยคปฏิเสธเราก็เติม am not ใช่ไหมคะเพราะว่าประธาน I เนี่ยนะคะคู่กับ am แล้วก็ทำเป็นปฏิเสธเราก็แค่เติม not นะคะหลัง verb to be นั่นเองเช่นดูตัวอย่างของประโยคนะคะก็คือ I am not a teacher นะคะก็แปลว่าฉันนะคะไม่ได้เป็นครูนั่นเองนี่ก็คือและก็ประโยคต่อไปนะคะถ้าประธานของเราคือ we นะคะซึ่งแปลว่าพวกเราเนี่ยแล้วก็ประธานเป็น we นะคะ verb to be ที่ตามมาเนี่ยก็คือ are แล้วการจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเราก็แค่เติม not นะคะก็เป็น are not นะคะเช่นตัวอย่างของประโยคนี้ก็คือ we are not doctors นะคะแปลว่าพวกเราไม่ได้เป็นหมอนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมเติม s นะคะ s เนี่ยนะคะเติมคำที่ doctor ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประธานเนี่ยแปลว่า we นะคะซึ่งแปลว่าพวกเราขึ้นแปลว่า2คนขึ้นไปนะคะแปลว่าพวกเราเนี่ยดังนั้นคำนามที่ตามมาต้องให้สัมพันธ์กับประธานแล้วล่ะค่ะเมื่อประธานเป็นพหูพจน์คำนามที่ตามมาก็ต้องทำให้เป็นพหูพจน์ด้วยเช่นกันนะคะโดยการเติม s นะคะที่คำว่า doctors นะคะก็ได้เป็น doctors นะคะ we are not doctors ก็แปลว่าพวกเราไม่ได้เป็นหมอนะคะและก็นี่ก็คือตัวย่อนะคะของคำว่า are not ก็คือ aren't ก็ได้เป็น we aren't doctors นะคะซึ่งแปลว่าพวกเราไม่ได้เป็นหมอนั่นเองก็ให้เลือกพูดต่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าให้เร็วขึ้นก็พูดตัวย่อได้ก็คือ we aren't doctors นะคะหรือประโยคยาวเลยก็ได้คือ we are not doctors นะคะแปลว่าพวกเราไม่ได้เป็นหมอนั่นเองต่อไปนะคะประโยคที่3ของเรานะคะนั่นก็คือเมื่อประธานเป็น she นะคะ she เนี่ยนะคะคู่กับ is อยู่แล้วแล้วทำให้เป็นปฏิเสธนะคะก็เติม not นะคะเช่นตัวอย่างของประโยคนี้นั่นก็คือ she is not pretty
นะคะ she is not pretty ก็แปลว่าหล่อนนะคะไม่สวยนั่นเองและนี่ก็คือตัวอย่างประโยคการเขียนย่อของis not นะคะก็คือ isn't she isn't pretty นะคะก็แปลว่าหล่อนไม่สวยนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะก็คือเช่น that man ซึ่งประโยคนี้เป็นประธานเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะการจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธก็เติม not นะคะแล้วตรงนี้นะคะเป็นบ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะเราเลยใช้ was นะคะคู่กับประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะก็เลยได้เป็น that man was not นะคะเช่นประโยคนี้นะคะ that man was not handsome นะคะ that man was not handsomeนะคะก็แปลว่าผู้ชายคนนั้นนะคะไม่หล่อเคยไม่หล่อนั่นเองก็แสดงว่าปัจจุบันเขาอาจจะหล่อแล้วก็ได้นะคะแล้วก็นี่ก็คือประโยคตัวอย่างนะคะของตัวย่อของ was not นะคะก็คือ wasn't ก็คือ that man wasn't handsomeนะคะก็แปลว่าผู้ชายคนนั้นนะคะไม่หล่อนะคะไม่เคยหล่อนั่นเองนะคะเคยไม่หล่อนั่นเองนะคะก็อาจจะหล่อแล้วก็ได้นะคะตอนนี้ประโยคต่อไปนะคะประธานเป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะก็คือ these books นะคะคำนี้อ่านว่า book นะคะเหมือนมีสระเอเลยไม่ใช่อ่านว่า book นะคะแต่เป็น bookแล้วก็ต้องเติม s ให้เขาด้วยล่ะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคำว่า these เนี่ยนะคะแปลว่าเหล่านี้ซึ่งหมายถึงหลายเป็นจำนวนหลายอย่างใช่ไหมคะก็เป็นพหูพจน์ดังนั้นตรงนี้ที่ตามมาคำที่ตามมาก็ต้องทำให้เป็นพหูพจน์ด้วยเช่นกันโดยการเติม s นั่นเองนะคะก็เลยตรงนี้เลยเป็นประธานพหูพจน์นะคะการจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเมื่อได้ประธานพหูพจน์ใช่ไหมคะ verb to be ที่ตามมาเนี่ยก็คือ were นะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ปฏิเสธเราก็เติม not นะคะเช่นตัวอย่างของประโยคนะคะก็คือ these books were not on the table นะคะ these books were not on the table ก็แปลว่าหนังสือเหล่านี้ไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วนะคะนี่ก็คือประโยคการเขียนประโยคย่อนะคะของ were not ก็คือ weren't นั่นเองนะคะก็คือ these books weren't on the table ก็แปลว่าหนังสือเหล่านี้นะคะไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วนั่นเองต่อไปเรามาดูประโยคตัวอย่างของเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในอนาคตก็คือถ้าประธานเป็น he ใช่ไหมคะในอนาคตเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวเพราะใช้รูปเดิมเหมือนกันนะคะก็คือ will not be ใช่ไหมคะการจะทำให้เป็นปฏิเสธเราก็เติม not ขั้นกลางตรงนี้นะคะเป็น will not be นะคะเช่นตัวอย่างของประโยคนะคะก็คือ he will not be a soldier next month นะคะ he will not be a soldier next month ก็แปลว่าเขานะคะจะไม่เป็นทหารเดือนหน้านั่นเองนี่ก็คือประโยคนะคะการอ่านย่อของ will not ก็คือ won't be นั่นเองก็คือ he won't be a soldier next month นะคะก็คือเขาจะไม่เป็นทหารเดือนหน้านั่นเองและประโยคสุดท้ายนะคะก็คือ they นะคะการจะทำให้เป็นปฏิเสธในรูปอนาคตก็ง่ายนิดเดียวโดยการเติม not ตรงนี้นะคะเช่นประโยคตัวอย่างของเรานะคะก็คือ they will not be lawyers tomorrow คำนี้นะคะอ่านว่า lawyer นะคะนี่คือสั้นๆนะคะชัดเจนนะคะ lawyer แต่เราต้องอ่านเร็วๆค่ะเป็น lawyer นะคะแล้วก็ต้องเติม s นะคะ s ตรงนี้เนื่องจากว่าคำข้างหน้าคือประธานแปลว่าพวกเขานะคะบ่งบอกว่าเป็นพหูพจน์มี2คนขึ้นไปดังนั้นคำนามตรงนี้ที่ตามมาต้องทำให้เป็นพหูพจน์ด้วยเช่นกันนะคะโดยการเติม s นั่นเองที่คำว่า lawyer ซึ่งแปลว่าทนายความนะคะก็ได้ประโยคนี้นะคะก็คือ they will not be lawyers tomorrow นะคะก็แปลว่าพวกเขานะคะจะไม่เป็นทนายความวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือประโยคนะคะการเขียนย่อของคำว่า will not ก็คือ won't be นั่นเองก็คือ they won't be lawyers tomorrow ก็แปลว่าพวกเขานะคะจะไม่เป็นทนายความวันพรุ่งนี้นะคะ
นี่ก็คือทั้งหมดนะคะในเป็นตัวอย่างนะคะของการแต่งประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นความรู้พื้นฐานนะคะให้สมาชิกได้เข้าใจนะคะความรู้พื้นฐานตรงนี้ไปแต่งประโยคนะคะไปสร้างประโยคได้ด้วยตนเองแล้วก็ฝึกพูดฝึกออกเสียงนะคะแล้วก็สุดท้ายก็สามารถนำไปสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะมาดูประโยคสุดท้ายนะคะก็คือประโยคคำถามนั่นเองนะคะก็คือ question นะคะ question แปลว่าคำถามหรือประโยคคำถามนั่นเองนะคะเรามาดูรูปแบบในการแต่งประโยคคำถามโดยการใช้ verb to be เหล่านี้กันนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก่อนนะคะก็คือ present แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือpast นะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตคือ future นะคะแล้วก็เราก็ต้องมาเรียนรู้ประธานกันก่อนก็คือ subject นะคะประธานซึ่งการทำเป็นประโยคคำถามเนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะเราก็แค่สลับตำแหน่งนะคะของประธานนะคะกับ verb to be นั่นเองนะคะในการแต่งประโยคคำถามเนี่ยเราก็แค่นำ verb to be นะคะมาวางไว้หน้าสุดของประโยคนั่นเองนะคะก็คือเราต้องนำเช่นนะคะก็คือ am นะคะวางไว้หน้าสุดของประโยคแล้วก็อย่าลืมนะคะคือต้องเขียนพิมพ์ใหญ่นะคะตัว A เนี่ยต้องเขียนพิมพ์ใหญ่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาอยู่หน้าของประโยคนะคะก็คือ am แล้วจึงตามด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือหรือนะคะนี่ก็คือ verb to be ในรูปของอดีตนั่นเองเนี่ยก็คือ was ตรงนี้นะคะ was แล้วค่อยตามด้วยประธานตรงนี้นะคะก็คือ I นะคะ I โทษทีนะคะเสียงแหบนิดนึง I นะคะก็คือ am ก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อย put I หรือนะคะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ was ก่อนแล้วค่อยตามด้วย I ใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายอะไรคะ question mark ด้วยหรือเครื่องหมายคำถามนั่นเองนะคะต่อไปนะคะประธานกลุ่มที่สองถ้า verb to be นะคะเป็น are นะคะ are เราก็จะแล้วก็ถ้าเป็นในรูปอดีตนะคะก็คือ were นะคะเราต้องวางไว้หน้าสุดของประโยคนะคะก็จะใช้กับประธานกลุ่มนี้นะคะก็คือ you ซึ่งแปลว่าคุณหรือพวกคุณ we ซึ่งแปลว่าพวกเรานะคะthey ซึ่งแปลว่าพวกเขาและประธานพหูพจน์นะคะเช่น those students นะคะ ซึ่งแปลว่านักเรียนเหล่านั้นนั่นเองนะคะซึ่งประธานกลุ่มนี้นะคะเราก็ใช้คู่กับ are ใช่ไหมคะ are เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ were ใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งการจะทำให้เป็นประโยคคำถามเราก็ต้องนำ verb to be นะคะวางไว้หน้าสุดแล้วค่อยตามด้วยประธานเหล่านี้นะคะ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มสุดท้ายตรงนี้นะคะก็คือ is นะคะ is แล้วก็นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะก็คือ was นั่นเองนะคะแล้วก็ประธานเหล่านี้นะคะจะใช้คู่กับ verb to be เหล่านี้ก็คือ he ซึ่งแปลว่าเขา she ซึ่งแปลว่าหล่อน it ซึ่งแปลว่ามันนะคะแล้วก็ชื่อคนก็ได้เช่นมานีนะคะคุณมานีหรือประธานเป็นพหูพจน์นะคะเอกพจน์นะคะโทษทีก็คือเช่น that man นะคะผู้ชายคนนั้นนั่นเองนะคะซึ่งประธานเหล่านี้เขาก็อยู่หลังนะคะ verb to beการจะทำให้เป็นประโยคคำถามเราก็ต้องนำ verb to be ตรงนี้นะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาวางไว้หน้าสุดของประโยคแล้วค่อยตามด้วยประธานเหล่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็ใช้ verb to be ตรงนี้วางในหน้าสุดของประโยคแล้วค่อยตามด้วยประธานเหล่านี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็แยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยไว้สุดท้ายนะคะเนื่องจากว่าเขาก็จะแตกต่างจากกลุ่มนี้นิดนึงนะคะก็คือเวลาแต่งประโยคคำถามนะคะ
เขาจะนำ will นะคะคำว่า will เนี่ยนะคะซึ่งแปลว่าจะเนี่ยวางไว้หน้าสุดของประโยคก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วย subject นะคะซึ่งแปลว่าประธานนะคะประธานตรงนี้นะคะก็คื ประธานทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถใช้กับ verb to be verb to be ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะก็คือ subject แล้วค่อยตามด้วย be นั่นเองนะคะนี่คือรูปแบบในการสร้างประโยคปฏิเสธในกรณีที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะนี่ก็คือโดยภาพรวมนะคะในการแต่งประโยคคำถามโดยการใช้ verb to be ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นเองเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเราไปชมตัวอย่างนะคะของการแต่งประโยคเหล่านี้กันเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเราก็มาดูตัวอย่างนะคะของการแต่งประโยคคำถามเลยนะคะก็คือ example นะคะก็คือตัวอย่างนะคะมาดูประโยคแรกกันนะคะประโยคแรกเนี่ยเราเริ่มที่ are ก่อนใช่ไหมคะเราต้องนำ verb to be ไว้หน้าสุดของประโยคใช่ไหมคะ are ยกตัวอย่างของประธานก็คือ you นะคะประธานเป็น you เนี่ยนะคะเขาคู่กับ are ใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างของประโยคกันนะคะเช่น are you a teacher นะคะ are you a teacher ก็ได้หรือเสียงสูงก็ได้นะคะคือ are you a teacher แปลว่าคุณนะคะเป็นครูใช่ไหมหรือเราจะเสียงสั้นเสียงไม่สูงก็ได้นะคะก็คือ are you a teacher นะคะแปลว่าคุณเป็นครูใช่ไหมนะคะนี่ก็คือประโยคคำถามนะคะเมื่อเราถามนะคะเรามาดูการตอบกันนะคะการตอบก็มีอยู่2แบบนะคะการตอบแบบย่อแบบแรกก็คือถ้าใช่เราเป็นครูใช่ไหมคะเราก็ตอบ yes I am นะคะถามอยู่ต้องตอบI นะคะถาม you ตอบ I คู่กับ am ใช่ไหมคะเลยเป็น yes I am ใช่ฉันเป็นครูนะคะ or นะคะแปลว่าหรือเนี่ยนะคะ or หรือเนี่ยนะคะเราสามารถตอบแบบปฏิเสธได้ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นครูใช่ไหมคะก็คือ no I am not นั่นเองนะคะเรามาดูประโยคที่2กันนะคะขึ้นต้นด้วย are เหมือนกันนะคะเช่นนะคะthey นะคะ are they มาดูตัวอย่างของประโยคกันนะคะก็คือ are they doctors นะคะต้องเติม s แล้วล่ะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตรงนี้คือประธานใช่ไหมคะเป็นพหูพจน์นะคะ they แปลว่าพวกเขานะคะดังนั้นคำนามที่ตามมาเนี่ยก็ต้องทำให้เป็นพหูพจน์ด้วยเช่นกันนะคะโดยการเติม sนะคะ as ตรงนี้นะคะเพื่อให้ทำเป็นพหูพจน์สอดคล้องกันนะคะก็คืออ่านว่า are they doctors นะคะแปลว่าพวกเขาเป็นหมอใช่ไหมหรือ are they doctors นะคะแปลว่าพวกเขาเป็นหมอใช่ไหมนะคะเสียงสูงเสียงสั้นเสียงสูงเสียงไม่สูงก็ได้นะคะในการลงท้ายคำถามการตอบก็ตอบได้2แบบนะคะก็คือใช่กับไม่ใช่ใช่ไหมคะถ้าใช่ก็คือ yes they are ใช่พวกเขาเป็นนะคะ or นะคะซึ่งแปลว่าหรือเนี่ยนะคะก็คืออ่านว่า no they are not นะคะไม่พวกเขาไม่ได้เป็นหมอนั่นเองนะคะเราก็เลือกตอบ yes หรือ no เนี่ยแบบใดแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ประโยคต่อไปนะคะถ้าขึ้นต้นด้วย verb to be is ใช่ไหมคะเช่นนะคะ she เรามาดูตัวอย่างของประโยคเลยนะคะก็คือ is she pretty นะคะหรือ is she pretty นะคะแปลว่าหล่อนสวยใช่ไหมนะคะหล่อนสวยใช่ไหมนี่ก็คือคำถามนะคะเราก็มาดูการตอบเลยนะคะการตอบแบบแรกเนี่ยก็คือ yesShe is ซึ่งแปลว่าใช่หล่อนสวยใช่ไหมคะ or ซึ่งแปลว่าหรือเนี่ยนะคะเราก็ตอบแบบปฏิเสธได้ก็คือ no she is not ไม่หล่อนไม่สวยนั่นเองนะคะเรามาดูประโยคต่อไปเลยนะคะประโยคต่อไปเราเริ่มที่ was นะคะก็แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วใช่ไหมคะประธานนะคะเป็นเอกพจน์คือ that man แปลว่าผู้ชายคนนั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างของประโยคกันนะคะก็คือ was that man handsome นะคะ that was that man handsome
นะคะก็แปลว่าการแปลก็แปลที่ประธานก่อนนะคะก็คือผู้ชายนะคะคนนั้นหล่อใช่ไหมนะคะนี่ก็คือพูดในเหตุการณ์เป็นอดีตนะคะมาดูตัวอย่างการตอบนะคะการตอบของเราก็เช่น yes he was ที่นี้นะคะคำว่าThat man เนี่ยนะคะเวลาเราตอบเราก็สามารถนำสรรพนามนะคะคำว่า he เนี่ยนะคะมาแทนคำว่า that man ได้นะคะซึ่งเราจะไม่เขียนซ้ำนะคะแต่เราใช้สรรพนาม he แทนนะคะก็เลยเป็น yes he was นะคะใช่เขานะคะเขาเคยหล่ออะไรประมาณนี้นะคะ or นะคะหรือเราสามารถตอบแบบปฏิเสธได้คือ no he was notไม่นะคะเขาไม่เคยหลอนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูประโยคคำถามนี้นะคะก็คือ were นะคะ were เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยประธานนะคะในที่นี้คือประธานเป็นพหูพจน์นะคะก็คือ these books นะคะ these books แปลว่าหนังสือเหล่านี้นะคะเช่นตัวอย่างของประโยคนะคะก็คือ were these booksOn the table นะคะหรือ were these books on the table นั่นเองก็แปลว่าหนังสือเหล่านี้นะคะอยู่บนโต๊ะใช่ไหมนะคะกรณีเป็นอดีตนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตการตอบก็ตอบอยู่สองแบบแบบแรกนะคะก็คือ yes นะคะ yes they were ซึ่งนะคะเราจะไม่นำคำว่า these books เนี่ยนะคะมาซ้ำอีกในการตอบแต่เราสามารถใช้คำว่า they นะคะมาเป็นสรรพนามแทนคำว่า these books ได้นะคะก็เป็น yes they were นะคะก็แปลว่าใช่นะคะthey แปลว่าพวกเขาหรือหนังสือเหล่านั้นแทนหนังสือเหล่านั้นใช่หนังสือเหล่านั้นอยู่บนโต๊ะนะคะประมาณนั้น or นะคะหรือเราก็ตอบแบบปฏิเสธนะคะก็คือ no they were not นะคะไม่พวกเขาไม่ได้อยู่บนโต๊ะหนังสือเหล่านั้นไม่ได้อยู่หนังสือเหล่านี้ไม่ได้อยู่บนโต๊ะนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูประโยคในรูปแบบอนาคตกันนะคะการจะทำให้เป็นรูปแบบอนาคตเราต้องนำอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเราต้องนำประธานนะคะมาขั้นกลางนะคะก็ได้เป็น will he be นะคะแล้วตามด้วยประโยคเช่นนะคะWill he be a soldier tomorrow? นะคะเสียงสูงก็ได้หรือไม่สูงก็ได้นะคะคือ Will he be a soldier tomorrow? นะคะก็แปลว่าการแปลก็แปลที่ประธานก่อนนะคะก็คือเขาจะเป็นทหารวันพรุ่งนี้ใช่ไหมนะคะการตอบก็ตอบแบบ2แบบนะคะก็คือ yes นะคะ yes he will be ใช่เขาจะเป็นนั่นเองor นะคะหรือนะคะถ้าแบบปฏิเสธก็คือ no he will not be นั่นเองก็แปลว่าไม่เขาจะไม่เป็นทหารนั่นเองนะคะมาดูประโยคสุดท้ายนะคะก็เช่นนะคะ they ทดทีนะคะ will they be นะคะก็คือประธานขั้นกลางใช่ไหมคะ will they be เช่นประโยคนี้นะคะ will they be lawyersnext year นะคะหรือแบบเสียงไม่สูงก็ได้ will they be lawyers next year นะคะแบบนี้แบบสูงทดทีแล้วก็แบบไม่สูงก็คือ will they be lawyers next year นะคะก็แปลว่าเขานะคะพวกเขาก็แปลที่ประธานก่อนนะคะคือพวกเขาเนี่ยนะคะจะเป็นทนายความปีหน้าใช่ไหมนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ต้องเติม s ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประธานตรงนี้นะคะบ่งบอกว่าเป็นพหูพจน์ดังนั้นคำนามที่ตามมาก็ต้องทำให้เป็นพหูพจน์ด้วยเช่นกันนะคะโดยการเติม s นั่นเองนะคะแล้วก็การตอบนะคะก็ตอบได้2แบบก็คือตอบแบบนี้ใช่ไหมคะ yes they will be นะคะก็คือใช่พวกเขาจะเป็นทนายความปีหน้านั่นเอง
or นะคะเราสามารถตอบแบบปฏิเสธก็ได้เช่น no they will not be นั่นเองก็แปลว่าไม่นะคะพวกเขาจะไม่เป็นทนายความปีหน้านั่นเองนะคะนี่คือเป็นลักษณะการตอบแบบย่อนั่นเองนี่ก็คือนะคะตัวอย่างประโยคคำถามการแต่งประโยคคำถามโดยการใช้ verb to be นะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตรงนี้นะคะพร้อมทั้งคำตอบแล้วก็ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ2ตัวอย่างประโยคนี้พร้อมทั้งคำตอบและก็สุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะลักษณะแบบนี้แล้วก็พร้อมทั้งคำตอบด้วยนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะในการใช้ verb to be ในเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกนะคะในเป็นความรู้พื้นฐานนะคะในการแต่งประโยคในการใช้ verb to be เนี่ยเพื่อสร้างประโยคด้วยตนเองนะคะแล้วก็สามารถนำไปสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะThank you for watching my presentation. See you again next time. สวัสดีค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะในการรับชมนะคะวิดีโอเสนอการสอนในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะก็บกพร่องประการใดนะคะก็สมาชิกสามารถมีข้อเสนอแนะนำและข้อติชมได้นะคะยินดีน้อมรับคำติชมนะคะแล้วก็เจอกันอีกครั้งคราวหน้านะคะก็จะเป็นลักษณะการโพสต์หยุดวันเว้นวันนั่นเองนะคะถ้าโพสต์วันนี้ก็จะหยุด1วันแล้วค่อยๆกลับมาโพสต์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็กำลังจะทำโพสต์ภาษาอังกฤษนะคะเป็นของตัวเองนะคะก็หวังว่าจะได้ให้สมาชิกได้ชมเร็วๆนี้กันนะคะพร้อมกับนำเสนอการสอนแบบนี้ไปสลับกันไปนะคะแล้วก็สมาชิกท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถแอดเข้ามาเป็นเพื่อนได้นะคะใน Facebook ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็คือพิมพ์หรือพี่โมวันนะคะแล้วก็สมาชิกท่านใดที่สนใจอยากแชร์นะคะหรือต้องการแนะนำเพื่อนก็สามารถให้เพื่อนเข้ากลุ่มตรงนี้ได้นะคะก็คือของแท้นะคะก็คือต้องเป็นอะไรคะรูปหัวใจสีแดงตรงนี้นะคะก็คือ I loveEnglish นะคะนี่คือกลุ่มภาษาอังกฤษของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ถ้ามีใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถพูดคุยกันได้ในไลน์ส่วนตัวได้นะคะนี่ก็คือพิมพ์วันนะคะ1984นั่นเองนะคะสมาชิกก็สามารถแชร์นะคะความรู้ตรงนี้นะคะให้กับคนอื่นๆได้นะคะได้รับฟังกันนะคะเพื่อเผยแพร่นะคะให้คนอื่นได้สามารถเรียนรู้นะคะการสร้างประโยคตรงนี้ได้นะคะวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ